ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพของผู้สูงอายุนะครับเป็นการลงทะเบียนในปีงบประมาณ25 6 4เพื่อที่จะรับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ25 6 5หสห้านะครับในประเด็นสงสัยในคลิปนี้เนี่ยผู้สูงอายุหลายท่านสอบถามนะครับว่า วันนี้เนี่ยต้องรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงมาสำรวจหรือว่าต้องมาแจ้งก่อนหรือเปล่าถึงจะไปลงทะเบียนในการรับเงินเบีย้ยอย่างชีพได้นะครับ เดี๋ยวเรามาคลายข้อสงสัยในประเด็นตรงนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเราคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับประเด็นสงสัยในข้อนี้เนี่ยนะครับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ ในระเบียบเกี่ยวกับเบีย้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขากําหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปลงทะเบียนด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็หมายถึงว่าวันนี้เนี่ยเมื่อถึงช่วงเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยและผู้สูงอายุเข้าหลักเกณฑ์ที่จะลงทะเบียนนะครับ ก็สามารถไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยแจ้งให้ไปลงทะเบียนหรือว่าจะต้องออกมาสำรวจข้อมูลแต่อย่างใดนะครับโดยในช่วงปีงบประมาณ2,564เนี่ยเขารับลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วนะครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2,563เป็นช่วงที่1นะครับ และหยุดในเดือนธันวาคม6-3หลังจากนั้นในช่วงที่2เนี่ยเป็นการรับลงทะเบียนตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนกันยายน2564ในวันและเวลาราชการนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะไปลงทะเบียนได้เนี่ยนะครับก็มีด้วยกัน3กลุ่มก็คือ1ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีไปแล้วแต่ยังไม่ทราบและก็ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าทราบแล้วและเรามีอายุครบ60ปีแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ท่านไปลงทะเบียนได้เลยนะครับ 2ก็คือผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,565โดยท่านจะต้องเกิดก่อนวันที่2กันยายน2,505และถ้าท่านใดนะครับที่เกิดตั้งแต่2กันยายน2,505นะครับเช่นเกิดตั้งแต่วันที่2,3,4,5 ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยท่านต้องรอให้เขาแจ้งในเรื่องของการรับลงทะเบียนในปีต่อไปนะครับในปีนี้เนี่ยรับเฉพาะผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 5เพราะฉะนั้นท่านผู้สูงอายุนะครับจะต้องไปดูในบัตรประจำตัวประชาชนนะครับว่าเราเนี่ยเกิดก่อนวันที่2กันยายน2 5 0 5หรือไม่ถ้าเกิดก่อนก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะครับ ผู้สูงอายุในกลุ่มที่3ก็คือผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่โดยย้ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบย้ายทะเบียนบ้านไปเลยนะครับตรงนี้ท่านจะต้องไปลงทะเบียนที่ใหม่และแจ้งท้องถิ่นเดิมด้วยนะครับโดยเอกสารที่จะต้องนําไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยอย่างชีพนะครับก็ประกอบไปด้วย 1. บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย2ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน สองอย่างนี้เท่านั้นถ้าผู้สูงอายุไปด้วยตนเองนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุประสงค์จะรับเงินนะครับเป็นเงินผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็นําสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นชื่อของผู้สูงอายุไปด้วยนะครับถ้าผู้สูงอายุท่านใดไปลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ได้ก็สามารถมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเนี่ยไปลงทะเบียนแทนตนเองก็ได้นะครับ โดยการรับเงินเนี่ยผู้สูงอายุสามารถแสดงความประสงค์ได้2รูปแบบก็คือรับเป็นเงินสดด้วยตนเองหรือรับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้สูงอายุทราบตรงนี้แล้วนะครับไม่ต้องรอให้ท้องถิ่นออกมาสํารวจหรือมาแจ้งแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย เขาประกาศหลักเกณฑ์เนี่ยทั่วประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งการประชาสัมพันธ์ของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะไปไม่ถึงผู้สูงอายุนะครับถ้าท่านผู้สูงอายุทราบจากในคลิปนี้แล้วนะครับก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะครับและถ้าท่านใดคิดว่าสาระความรู้ตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกันแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปให้กับผู้สูงอายุท่านอื่นๆทราบด้วยนะครับสาหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควร เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ